ไหนอะหนูไปไม่ได้หนูไปด้วยไม่ได้หรอกไปกลับขึ้นไปข้างบนไปกลับขึ้นไปข้างบนไปไปเนี่ยขึ้นมาตรงนี้ขึ้นมาเร็วโดดแล้วเดี๋ยวมาลูกนะและอัสสลามุอะลัยกุมและสวัสดีนะคะวันนี้เราจะไปบ้านพี่สาวของสามีนะคะเป็นพี่สาวคนโตเนาะแต่ว่าขวัญไม่ได้ถ่ายที่บ้านของพี่สาวนะคะตอนนี้เรากำลังจะไปซื้อของฝากนะคะแล้วของฝากที่เราจะเอาไปฝากนั่นก็คือเค้กนั่นเองนะคะไปซื้อถึงไกลมากถึง i8 เลยนะคะแล้วก็ย้อนกลับมาอีกรอบนึงนะคะไปค่ะสามีไปซื้อเค้กมาแล้วเดี๋ยวเราก็ไปบ้านพี่สาวของสามีนะคะเอาเค้กไปฝากพี่สาวของสามีกันค่ะเอาจริงๆว่าพี่สาวของสามีมาบ้าน 2-3 รอบแล้วนะคะเราอะเพิ่งจะไปแค่2รอบเองนะคะแล้วรอบนี้ก็เลยจัดไปซะเลยเค้กก้อนโตๆนะคะหลังจากที่ไปบ้านพี่สาวของสามีเสร็จนะคะเราก็แวะไปทานข้าวเย็นกันต่อนะคะไปที่ร้านเดิมอีกแล้วนะคะชาจีฟู้ด F8 มาร์กัสนะคะและเราก็สั่งเมนูไก่ย่างนะคะวันนี้กินกับบรานี่นะคะเป็นข้าวหมกสไตล์ของปากีเนาะและรอดูนะคะว่าเราจะได้มาแบบไหนนะเพราะว่าสั่งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะในที่สุดอาหารเราก็มาเสิร์ฟแล้วค่ะนี่เลยทุกคนค่ะบรานี่นะคะชิคเก้นติก้าเนาะหรือไก่ย่างนั่นเองนะคะและแต่ละร้านเนี่ยก็จะสไตล์ไม่เหมือนกันในการย่างไก่นะคะจะเอาขาเอาน่องเอาซี่โครงอะไรมาย่างก็ว่าไปนะคะแต่ว่าร้านนี้คือได้มาชิ้นใหญ่มากคือมากจริงๆนะคะแต่สามีกินหมดขวัญหรอกินเหลือค่ะกินไม่หมดเลยนะคะต้องห่อกลับบ้านนะคะและบอกเลยว่าอาหารที่นี่อร่อยนะคะและคนก็เยอะมากมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะคนอัฟกันคือแบบนั่งกันเต็มร้านเลยนะคะไม่แปลกนะคะที่ร้านเขามีคนเยอะเพราะว่าเขาทำสดใหม่ตลอดเวลาเพราะว่าร้านเปิดตลอด24ชั่วโมงนะคะและราคาก็ไม่แพงด้วยนะคะขวัญสั่งมา2อย่างกับสามีคือจ่ายไม่ถึงพันค่ะเจ้าไก่ให้ดูคือชิ้นใหญ่มากนะคะแล้วก็มาเสิร์ฟแบบร้อนๆเลยนะคะคือลวกมือกันเลยทีเดียวนะคะนะเพราะฉะนั้นต้องรีบกินตอนร้อนๆนะคะมันจะได้อร่อยเนาะมาค่ะเรามาชิมคำแรกกันเลยจะเป็นยังไงนะคะอร่อยอยู่นะคะ9เต็ม10ไปเลยนะคะถ้าใครอยู่แถวนี้ก็มากันได้นะคะทุกคนขาบอกเลยว่าอร่อยใช้ได้เลยนะคะแล้วขันขออนุญาตใช้มือนะคะเพราะว่าใช้ช้อนที่ร้านแล้วคือไม่สบายใจจริงๆเพราะว่ามือเรารู้ว่าเราไปจับอะไรมาเรารู้ว่าเราล้างยังไงนะคะเพราะฉะนั้นใช้ช้อนก็คือไม่สะดวกจริงๆนะคะถ้าใครไม่ชอบใช้มือก็เลื่อนผ่านไปได้นะคะไม่ต้องดูเนาะไม่ดราม่านะคะมาค่ะทุกคนขากินกันไปเรื่อยๆนะคะบอกเลยว่าอร่อยทุกคนขากินไปกินมาคือแซ่บนะคะโอ้เพราะว่าไม่ได้กินข้าวมานานนะคะขวัญนี่คือกินแต่แบบโรตีนอนอะไรอย่างเงี้ยสามีพากินนะคะขวัญก็เลยบอกสามีว่าวันนี้ขอกินข้าวบ้างเถอะอะไรเงี้ยกับไก่ย่างอะไรอย่างเงี้ยคือแบบนี้เลยทุกคนขาใช้มือเปิดแบบนี้เลยนะคะแซ่บนะคะทุกคนขาบอกเลยว่าอร่อยแต่อร่อยยังไงก็กินไม่หมดนะคะแต่สามีก็คือเกลี้ยงเลยนะทุกคนค่ะทั้งข้าวทั้งไก่เลยนะคะแต่ของขวัญต้องได้ห่อกลับบ้านนะคะหลังจากที่เราทานข้าวเสร็จนะคะก็รอให้เขามาเก็บตังค์นะคะเพราะว่าเรานั่งกินในรถนะคะก็คือสะดวกสุดและในรถนี่แหละนะคะคือในร้านเนี่ยมันมีโซนสำหรับแบบครอบครัวนะคะแต่มันก็มีผู้ชายอยู่ดีอะไรเงี้ยสามีก็เลยบอกว่าเออสะดวกสุดก็ในรถนี่แหละไม่ต้องเข้าไปในร้านหรอกอะไรเงี้ยแล้วผู้ชายมันก็เยอะด้วยนะคะหลังจากที่เราทานข้าวเสร็จเราก็กลับบ้านกันนะคะบอกเลยว่าอิ่มท้องอิ่มใจนะคะอิ่มอกอิ่มใจนะคะกินไปก็คุยกันไปนะคะตอนทานข้าวเนาะไปค่ะเรากลับบ้านกันนะคะและสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะขวัญก็คงต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะแล้วเราค่อยมาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ขวัญด้วยนะคะอัสสลามุอะลัยกุมและสวัสดีค่ะ